ละครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับส่วนผสมพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะฮะเมนูกุ้งมะพร้าวทอดกรอบซอสบาร์บีคิวมะม่วงนะฮะเชฟประจวบครับที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเมนูก็อันนี้เราก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นแบบไทยๆนะในส่วนที่ว่าเราอยู่ที่มีมะพร้าวเยอะครับเราก็เอามาเป็นส่วนอาจจะทำเป็นซอสก็ได้หรืออาจจะมาทำเป็นเกล็ดคล้ายๆขนมปังให้มันแบบมีความกรอบความมันความหอมมากขึ้นตัวซอสก็ใช้มะม่วงของเราอันนี้เราก็แบบมีทั่วไปทุกฤดูกาลได้เดี๋ยวนี้ได้ครับขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของซอสก่อนครับก็จะเริ่มจากบาร์บีคิวซอสมะม่วงก่อนปกติเนี่ยซอสบาร์บีคิวก็ว่ายากแล้ววันนี้นี่คือเชฟประจวบจะมาโชว์เป็นซอสบาร์บีคิวมะม่วงมันเข้ากันไหมเชฟก็อันนี้ถ้าเรากินกุ้งใช่ไหมก็อาจจะมีน้ำปลาหวานเคยได้ยินไหมแบบไทยๆเลยใช่ก็มีอะไรก็เรามีกุ้งแห้งใส่ในซอสน้ำปลาหวานใช่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอาหารแบบทานเล่นได้ครับนะหลังจากที่เรากินของฝรั่งมาเยอะแล้วอาจจะเป็นของไทยๆบ้างสำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการทำซอสบาร์บีคิวมะม่วงนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับอันนี้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยนะฮะถูกต้องครับนี่สังเกตง่ายๆฝาสีน้ำเงินแบบนี้นะครับตรามรกตครับเราใส่ลงไปเลยนะครับในหม้อของเรานี่พร้อมนะครับหลังจากที่เรามีน้ำมันครับอุ่นพอพอร้อนร้อนฮะโอเคตามด้วยหอมสับกระเทียมสับเอาละอันนี้เชฟเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเป็นหอมใหญ่สับละเอียดแบบนี้เลยครับแล้วก็กระเทียมเนาะครับใช่ถูกต้องหอมกระเทียมได้ครับหอมกับกระเทียมนะครับวันนี้แบบไทยๆเลยนะเชฟนะครับโอเคตามด้วยพริกนี่เลยครับพริกชี้ฟ้านะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเลยครับงานละเอียดมากเลยฮะมันจะได้สุกพร้อมๆกันใช่ไหมเชฟถูกต้องแล้วก็น่าทานด้วยเอาล่ะก็ต่อไปมะม่วงนี่เลยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคของซอสเราในวันนี้เนาะมะม่วงนะครับหวานๆแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีกลิ่นเป็นเฉพาะตัวด้วยถูกต้องพอมะม่วงนุ่มดีแล้วครับเราก็ปรุงรสด้วยปรุงรสนะครับซอสมะเขือเทศเอาละครับปรุงรสนะครับตามที่เชฟประจวบบอกเลยนะฮะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับก็ตามชื่อเนาะเป็นซอสบาร์บีคิวก็ต้องเป็นแบบเบสมะเขือเทศเนาะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยนี่เลยครับอย่างที่ลุงเชฟบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหวานอร่อยนะฮะด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับอนุญาตใส่นะครับเชฟหวานกลมกล่อมเลยเปรี้ยวๆหวานๆโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูก็ต้องมีตัดเปรี้ยวนิดนึงเนาะเชฟเนาะน้ำส้มสายชูนะครับขาดไม่ได้ก็คือรสชาติของเค็มความเค็มนะฮะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้เราก็พร้อมจะทานได้แล้วครับแต่ถ้าเพื่อให้มันเนียนหน่อยเราก็จะไปเข้าเครื่องปั่นอ๋อเป็นปั่นดีกว่าเนาะอ่ะได้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นเอาละครับอันนี้คือซอสที่ผัดได้ที่แล้วครับนะครับเดี๋ยวเชฟบอกว่าจะมาปั่นให้เขาเนียนเลยเชฟจริงๆแค่นี้ก็หอมอร่อยแล้วนะอันนี้ก็อาจจะไปทำเป็นพวกเหมือนกับอะไรที่เราว่าเราผัดไก่ทอดปลาอะไรที่เป็นจีนๆแล้วก็คลุกลงไปเลยได้เลยเหมือนคล้ายๆกับแบบผัดเปรี้ยวหวานแบบจีนๆอ่ะได้เลยได้เลยแป๊บเดียวเพราะว่ามะม่วงเราก็สุกเนาะมันเละอยู่แล้วเละอยู่แล้วโอเคอันนี้เราก็จะได้ซอสบาร์บีคิวมะม่วงนะครับเชฟโชว์ให้คุณผู้ชมหน่อยเลยโอ้โหดูเนียนน่ากินแบบนี้เลยนะฮะแต่ต้องอดใจรอนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งมะพร้าวทอดกรอบกันครับเอาละครับซอสของเราพักไว้เรียบร้อยนะตอนนี้มาโอ้โหสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็กุ้งมะพร้าวทอดกรอบครับก็เตรียมน้ำมันต้องเตรียมน้ำมันนะฮะขั้นตอนแรกโอเคได้เลยครับเชฟวันนี้นะครับเมื่อกี้เราผัดไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาทอดได้กับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสังเกตง่ายๆครับคุณผู้ชมฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้ทอดก็ได้ผัดก็ได้นะครับง่ายมากๆเลยเอาละครับจากนั้นเราก็จะอุ่นน้ำมันครับถูกไหมครับพอเรามีน้ำมันแล้วก็นี่เราก็จะผสมแป้งเอาละแป้งที่เราใช้ชุบกุ้ง
นี่เลยตอนนี้นะฮะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมเราใช้แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกินะครับอันนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาปรุงรสมาแล้วมันจะหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยมากๆซองแบบนี้นะครับผสมกับน้ำเย็นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องอันนี้ก็คือสัดส่วนตามที่หลังซองเขาบอกเลยนะฮะนะครับผมค่อยๆใส่นะโอเคก็เราจะได้แป้งที่สำหรับชุบกุ้งแต่เราจะพักไว้สักครู่นึงก่อนนะฮะหลังจากที่เราผสมกับน้ำแล้วอีกหนึ่งความอร่อยของเมนูนี้ก็คือความกรอบด้านนอกใช่ไหมครับครับถูกต้องนี่เลยนะฮะวันนี้นะครับเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับนี่บอกได้เลยว่าเกล็ดของเขาชิ้นโตชิ้นใหญ่มากนะฮะอีกหนึ่งความอร่อยนะฮะที่วันนี้เชฟประจวบแนะนำจริงๆก็คือมะพร้าว uh-huh. ถูกไหมครับใส่ลงไปเลยคนผสมให้เข้ากันใช่ไหมครับ มันต้องหอมมากๆแน่เลยนะเชฟนะครับโอเคเท่ากับว่าด้านนอกของเรานะฮะคุณผู้ชมจะกรอบด้วยตัวเกล็ดขนมปังของโกกิแล้วก็จะมีความกรอบของตัวมะพร้าวที่ยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งมันนะฮะพอเขาทอดออกมาเป็นสีเหลืองทองก็จะหอมด้วยโอ้โหสุดยอดมาเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้แล้วเกล็ดขนมปังก็พร้อมแล้วเราก็จะมาอุ่นไฟเอาละครับเชฟก็เราจะทอดกุ้งถ้าเป็นอาหารของทางตะวันตกของที่เราจะทอดเป็นเนื้อสัตว์ตัวใหญ่เราจะโรยเกลือพริกไทยต้องมีปรุงรสนิดนึงแต่ตอนนี้เรามีนี่แป้งปรุงรสครบสูตรตราโกกินะฮะเขามีปรุงรสแล้วง่ายขึ้นไปเยอะเลยเนาะชุบแป้งเปียกปุ๊บแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังกับมะพร้าวสะบัดออกนะคุณผู้ชมนะน้ำมันจะได้ไม่เข้าตัวถูกต้องนี่เทคนิคเชฟนะฮะส่วนตัวกุ้งอันนี้เราก็ปอกเปลือกนะฮะแต่เหลือหางไว้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เหมือนกับเราทอดเทมปุระนะถ้าพูดถึงก็คือแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะให้มีเกล็ดจากแป้งมาติดนะเพราะเรามีแบบเกล็ดสวยๆจากตัวเกล็ดขนมปังแล้วก็ตัวมะพร้าวอยู่แล้วเนาะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ต้องลองทำเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าเตานะมันหอมมากๆคือมันจะได้กลิ่นของตัวมะพร้าวที่เหมือนแบบเขาแบบหอมๆโดนความร้อนไปมะพร้าวทอดอ่ะนะเชฟนะครับถูกต้องมันน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอจนกุ้งนะฮะที่ใส่ลงไปทอดนะฮะให้เขาแบบสีเหลืองทองกรอบทุกตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยเชฟมันทั้งกรอบทั้งหอมแล้วก็เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นด้วยใช่คือหาซื้อง่ายนะครับแล้วผมมั่นใจว่าขั้นตอนการทำไม่ยากเลยครับอันนี้เราจะตัดจัดเสิร์ฟนะจัดเสิร์ฟได้เลยโอ้กรอบฟังเสียงพอเราใส่มะพร้าวเข้าไปคลุกด้วยนะมันดูแหมน่ากินแล้วเราก็เสิร์ฟกับนี่ซอสนะครับบาร์บีคิวมะม่วงของเราเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเมนูของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับกุ้งมะพร้าวทอดกรอบซอสบาร์บีคิวมะม่วงครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โตกิวันนี้อาจารย์มีเมนูยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมที่เวลาเราไปรับประทานอาหารใครๆก็ต้องสั่งนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปลากระพงทอดสมุนไพรแต่วันนี้เราสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูปลากระพงทอดสมุนไพรวิธีทำ
ใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยกระชายซอยเส้นตะไคร้โคลกและกระเทียมไทยโคลกลงคลุกให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะใส่ปลากระพงลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วและน้ำปลาร้าคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะนำปลากระพงที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตามด้วยสมุนไพรที่คลุกแป้งไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำปลากระพงลงทอดในน้ำมันพืชที่ทอดสมุนไพรทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดปลากระพงทอดกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยสมุนไพรทอดกรอบที่เตรียมไว พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ